มาเจอรถไถนี่กับกระแลกุ๊ดก็อยู่บนมันเจอรถไถเนี่ยกระแลกุ๊ดแล้วก็แล้วเขารถไปจอดตรงไหนนะครับมาตีกันจีจีจริงคือปุ้นจะหนีจะปุ้นมาน่ะแหละหนีจะปุ้นมากับปปลังจีน้ำปุ้นกันหรอจับปุ้นมาเลยกะแล้วก็มาจอดตรงนี้มายุทธ์ตอนนี้อยู่ไปไม่ได้ละปุ้นหรออ๋อแล้วก็มาจอดตรงนี้มาจอดยุทธ์มาเพื่อเป็นหัวหน้าหน่วยนายสั่งให้มาทำงานต่างๆที่เราเคยปฏิบัติกันอยู่แล้วแล้วไม่ก่อความเดือดร้อนไม่ก่อระดับผู้บัญชาโดยเฉพาะระดับภาคระดับตร.นะครับแล้วเดี๋ยวมาอยู่ตรงไหนนะพี ลูกอ้ายอยู่นั่งอยู่บริเวณไหนนะตั้งข้างๆเลยกันนี่ก็พอแล้วเนี่ยนั่งข้างข้างน่ะเปิดเลยเสกกระสุนข้างในพ่อผมจะต้องอันนี้เป็นล้อที่ของอู่เอามาใส่เพื่อดูในใบมรณบัตรว่าหมอแทงเวลาตายกี่โมงตีหนึ่งก็ได้กำหนดเดี๋ยวนะแม่ผมอยากดูในใบผมพกเดี๋ยวดูนะจะรถไถถ้ามีลูกขอพิธีศาสนานะในการสวดประจงศพไปเนี่ยแล้วก็พอกำลังนั่งเขียนหนังสือที่หน้าต่างนะได้ยินเสียงรถมาทั้งก้อนว่าเอ๊ะรถคันนี้อย่ามาขับเร็วแต่ว่าก็ได้ยินเสียงปืนบริยะป้องป้องป้องก็วิ่งออกไปหลายนัดอ่ะประมาณเดี๋ยวประมาณที่เขาบ่ได้จำนะประมาณเกือบทิพนัดละทิพนัดละแล้วสุดท้ายจะยินเสียงป้องนัดเดียวหยุดไม่พอปรากฏว่าผมก็เอาละอ่อนส่งโรงพยาบาลละหลายคนนี่ก็โดนจับมาพอจับมาที่ตู้นี้ถามว่ามีหยังบอกว่ามีเหล้ามีเหล้านี่เขาบอกคนหนีเลยถ้าคนเดียวโดนจับแค่โดนปั๊บแค่ 5,000 บาท2คนโดนปั๊บ 10,000 ลูกผมโดนยิงไอ้อ่ะกระดิ่งเงินอย่างปืนตั้มๆๆเสร็จก็หลังจากนี้ก็เสียงก็ไม่ก็ขึ้นมาเนี่ยครับก็ละอ่อนไปโรงพยาบาลเลยเรียกหนีก็เรียกหนีด้วยความเร็วเลยป๊อปเนี่ยหนีด้วยความเร็วเลยหนีด้วยความเร็วก็เสร็จแล้วก็ไปจนอย่างครับจนรถไถรถไถนาน่ะไปจนรถไถนาของชาวบ้านของชาวบ้านก็วิ่งมานี่ไปก็หนีมั่มอยู่ก็นี่ก็จนตุ่มแล้วก็หักมานี่ก็
อ๋อแล้วหลังจากนั้นจะได้ต่อประดินเสียงอย่างไรครับตรงนี้แหละบริเวณนี้แหละต้มครั้งเดียวครั้งเดียวนี่คือตัดสุดท้ายเสียงโอ้เลยมีเสียงร้องด้วยแล้วก็ไอ้พ่อละอ่อนจิมมันโดนจับไปบอกลูกผมโดนยิงยิงไหนยิงหัวแล้วก็บริอุ่นอย่างนั้นแล้วบรรพาคุณพ่อต้องหาไปไหนตอนนั้นหาไปนั่งตู้นี่ก่อนพ่อตำรวจเลยจิตตรงนั้นทั้งทีนี่นะตำรวจจากวัดพะเยามา